ทำแล้วแบบเห็นผลแบบทุกคนแบบอึ้งมากแบบว่าแล้วพี่ก็ยังมีการเอารูปเก่าของพี่ให้ดูทุกคนดูแบบโอ้เปรียบเทียบเปรียบเทียบให้เขาเห็นชัดอะไรที่ทำให้พี่คิดว่าพี่ต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วตาเขาแบบมันก็มีส่วนสำคัญคือถ่ายรูปแบบอ๋อพอถ่ายรูปออกมาแล้วมันเห็นชัดใช่ไหมเห็นชัดว่าตาเนี่ยตกหรือว่าหนังคิ้วตกมีถุงยิ้มแล้วแบบคือไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกเราดูแลตัวเองใช่ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาพบแพทย์บ้างแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วพี่ทำอะไรไปบ้างคะก็เมื่อประมาณปีกว่าก็ทำเฟสล็อกทำสองล็อกค่ะล็อกบนล็อกล่างค่ะพี่สุคะแล้วทำไมพี่ถึงเลือกให้ธีรพรเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเรื่องความสวยงามของพี่ก็ดูจากในเฟสแล้วก็จากคนที่ทำมาก็มั่นใจแล้วหลังจากทำเฟสล็อกไปแล้วคนที่บ้านมีการทุกคนที่เห็นทุกคนที่เห็นก็จะจ้องว่าไปทำอะไรมาทำอะไรมาคือแบบยังไม่กล้าถามเลยว่าไปทำอะไรมาแต่รู้แน่ๆว่าดูดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้วยใช่ใช่แล้วบอกเขาไหมคะก็ต้องบอกแล้วทุกคนก็อยากมาคือบางคนเนี่ยเวลาไปทำอะไรมาเราไม่ค่อยชอบบอกมันไม่กล้าบอกว่าไปทำอะไรมาแค่บอกก็ไม่ได้ทำอะไรสวยขึ้นแต่พี่สุนี่กล้าที่จะนำเสนอนะบอกทุกคนบอกชื่อบอกโอ้โหเพราะว่ามันดีนะแบบบางคนเขามีปัญหาเขาก็อยากจะไปทำแต่หาสถานที่ที่แบบให้ความน่าเชื่อถือไม่ได้หรือทำออกมาแล้วมันอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยพี่ก็แนะนำใช่ไหมคะใช่ก็บอกไปเลยว่าตรงนี้นะชื่อธีรพรคลินิกนะคะค่ะหลังจากที่พี่ทำเฟสล็อกไปแล้วปีกว่าเห็นบอกได้มีการทำไขมันใต้ตาเก็บไขมันใต้ตากับทำจมูกเพิ่มขึ้นอีกค่ะเป็นไงบ้างคะพอเก็บหนังใต้ตากับจมูกแล้วก็หมอก็เก็บถุงใต้ตาแล้วก็เย็บใต้ตาให้งานเป็นงานที่พี่ว่าน่าจะละเอียดมากอาทิตย์นึงตัดไหมทางนี้แล้วก็มีทำเสริมนิดนึงเสริมจมูกนิดนึงก็เพิ่งมาตัดเมื่อ2อาทิตย์นี้วันนี้เองมาตัดก็แฮปปี้คิดว่าหน้าเราตึงแล้วใสเหมือนเด็กขึ้นอะไรเงี้ยไม่มีถุงใต้ตาที่รู้สึกว่ามันแสดงถึงความถ้ามีถุงใต้ตาจะมีร่องลงเลยว่าเหยาะเห็นเราด้วยนะพี่เนาะเวลามีถึงใต้ตาและตามันตกนี่ก็แต่งหน้าง่ายแต่งหน้านิดเดียวก็อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเวลาคนอื่นมองเข้ามาก็รู้สึกแบบพอมีหนังใต้ตาคนอื่นมองเข้ามาก็รู้สึกแบบมันมีอายุมีอายุแล้วก็ดูไม่สดชื่นดูตาเลยโรยอะไรเงี้ยพอทำออกมาแล้วหน้าตามันก็จะดูสดชื่นโงเฮงมันก็ดีขึ้นค่ะนอกจากตัวพี่เองพึงพอใจตัวเองแล้วคนรอบข้างล่ะค่ะพี่ อย่างเช่นคุณสามีที่บ้านมีคำชมอะไรบ้างไหมก็ชมมาตลอดตั้งแต่ทำเฟซล็อกแล้วค่ะว่าแบบดูดีขึ้นก็ยังชมว่าหมอเก็บละเอียดมากแทบไม่มองไม่เห็นไหมที่เย็บเลยชมฝีมือคุณหมอด้วยอันนี้ก็โอ้อันนี้ก็โอเคเลยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรชมมีแต่ชมค่ะเพราะว่าใต้ตาพี่แทบไม่ช้ำเลยคุณหมอทำมาแบบไม่ช้ำเนียนมากค่ะออกข้างนอกได้เฟซล็อกก็ออกข้างนอกได้ค่ะคุณหมอบอกว่าจะไปไหนก็ไปเดินห้างได้ทุกที่เฟซล็อกนี้ก็ไปได้เพราะว่าเราไม่ใช่คนป่วยทำแล้วให้ออกไปเดินด้วยอย่าให้ยานอนอยู่กับที่ก็ทำออกมาแล้วสวยก็ต้องโชว์นะพี่น้องใช่จะปิดจมูกจะปิดตรงไหนก็ออกไปเดินได้แล้วลูกๆล่ะคะนอกจากสามีชมแล้วลูกๆอ่ะก็ต้องชมด้วยคุณแม่สวยขึ้นสวยมากอย่าพาออกไปโชว์ใช่นอกจากทาครีมทาใต้ตาหรือว่าอะไรก็ตามคิดว่าการที่ว่ามาปรึกษาคุณหมออย่างนี้เราก็คิดว่าเป็นทางเลือกนึงอะค่ะใช่คิดว่าสมัยนี้ถ้าเราทำได้แล้วเราสบายใจมีความสุขเราก็ทำสามารถที่จะออกไปงานอะไรโดยการที่เราไม่ต้องมาแต่งหน้าเยอะสามารถแต่งได้เองได้ง่ายมากไม่ต้องปกปิดปกผมจะถ่ายรูปทีเดียวค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สุมากนะคะค่ะที่ร่วมแชร์ประสบการณ์คราวหน้าก็จะพาใครมาพูดคุยกับเรื่องความสวยงามเนี่ยติดตามชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ